ท่านผู้ชมฮะผมพาไปดูอันนี้ไม่น่ารักเลยนั่งวินมอเตอร์ไซค์แล้วเกิดลักษณะที่เธอเนี่ยแบบที่สุดในชีวิตเดี๋ยวลองดูโพสต์ต้นเรื่องนะฮะคือเธอโพสต์เนี่ยใช้ค่อนข้างคำที่รุนแรงนะฮะดูภาพหน่อยคือเหมือนกับมันมีอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องเพศนะฮะดูภาพหน่อยฮะค่ะนี่อุ้ยลักษณะนี้มาที่ข้างหลังของเธอแน่นอนเธอซ้อนอยู่ข้างหลังนะฮะเหมือนประหลัดขิกไหมคล้ายๆประหลัดขิกแต่ว่าค่อยๆยาวมาตรงที่เป้ากางเกงของเธออือทำไมอ่ะนั่นสิผู้สื่อข่าวของเรานะคุณมะเดี่ยวลงพื้นที่แยกรัชดาตัดสุทธิสารพูดคุยกับทางด้านของผู้เสียหายทางวิดีโอคอลนะแต่ว่าลงพื้นที่ด้วยนะครับก็คือผู้เสียหายคุณเอวัย24ปีเล่าว่าปกติใช้บริการวินเจ้าประจำหน้าหอพักบริเวณแยกรัชดาตัดสุทธิสารซึ่งวันที่เกิดเหตุเนี่ยต้องการไปที่ทำงานนะฮะวินเจ้าประจำไม่อยู่แล้วก็มีวินคันที่เหมือนกับใช้ประหลัดขิกดันมาเนี่ยจู่ๆเนี่ยขี่มาพอดีก็เลยเรียกใช้หลังจากนั้นสักพักเนี่ยฮะมันเหมือนมีอะไรที่ใกล้กางเกงของวินเนี่ยดันออกมาเรื่อยๆดันออกมาเรื่อยๆที่เป้าของเธอก็รู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วก็ที่สำคัญนะฮะวินคนนี้ปรับกระจกมามองหน้าเธอด้วยระหว่างไอ้ที่จุดนั้นอ่ะมันค่อยๆดันมาใกล้ของเธอทำให้เธอกลัวฮะแต่ก็ตั้งสติเอามือถือขึ้นมาถ่ายไอ้ของนี้ด้วยนี่แล้วก็พอไปถึงที่ทำงานเธอพยายามที่จะบอกยามและคนรอบข้างช่วยจับวินคนนี้หน่อยแหมรู้สึกมันเบอร์ยังชัดอยู่นะฮะเบอร์ชัดอยู่นะนี่ป้ายของเสื้อวินก็ชัดนะนี่ฮะในจุดนั้นเองเธอบอกพอไปถึงที่ทำงานแล้วกลับไม่มีใครช่วยเธอฮะแล้ววินคนนั้นก็ยังไม่ไปไหนด้วยเอาเหมือนคือแบบมองเธอน่ากลัวมากครับโดยเธอก็พยายามเดินกลับไปถามวินว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จู่ๆจังหวะนั้นวินก็ขี่หนีออกไปเลยแล้วเธอก็ไม่ได้จ่ายค่าโดยสารกลายเป็นนั่งฟรีฮะนั่งฟรีแต่เจอแบบนี้มันกลายเป็นน่ากลัวกับผู้หญิงน่ากลัวใครเป็นคนดูแลต้องเข้าไปจัดการนะแบบนี้เบอร์12นะฮะเบอร์12ของวินแยกรัชดาตัดสุทธิสารโอ้เจ้าหน้าที่ต้องลงไปตรวจสอบไปแหละอันตรายใกล้สภ.สุทธิสารเลยครับนะฮะตำรวจเนี่ยทำงานใกล้ชิดกับวินอยู่แล้วจัดการได้ฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ